สวัสดีครับวันนี้จะมาเฉลยข้อสอบแพท1กุมภา62นะครับโจทย์กำหนดให้ ABC เป็นรูปสามเหลี่ยมมุมฉากโดยที่มุม C เป็นมุมฉากและมุม A สอดคล้องกับสมการ2คอส 2A ลบ8ไซน์ A บวก3เท่ากับ0ถ้า ABC เป็นความยาวด้านตรงข้ามมุม A มุม B และมุม C ตามลำดับถ้า A บวก C เท่ากับ30แล้วค่าของ A ไซน์ A บวก B ไซน์ B เท่ากับเท่าใดนะครับก็ข้อนี้ดูจากรูปนะครับเขาให้มาเป็นสามเหลี่ยมมุมฉากชัดเจนนะครับโดยที่มุม C เป็นมุมฉากนะครับเพียงยังไม่รู้ว่า A กับ B เนี่ยใครใหญ่กว่ากันนะครับอันนี้วาดรูปมั่วๆทิ้งไว้ก่อนแล้วก็รู้แค่ว่าตรงนี้คือเรียกว่าด้าน A เพราะตรงข้ามมุม A ตัวนี้เรียกว่าด้าน B แล้วก็ตัวนี้เรียกว่าด้าน C โจทย์บอกว่า A บวก C ได้30นะครับยังไม่มีข้อมูลเกี่ยวกับ Bทีนี้ถ้าบอกว่าถ้าพี่แบงค์ทำต่อเอาสมการเนี้ยมาทำ2 cos 2a ลบ8 sin a แล้วก็บวก3เท่ากับ0จะเห็นว่าข้อมูลของมันเนี่ยมันเป็น a หมดเลยเพียงแต่ว่าตัวนี้เป็น cos 2เท่าเพียงก็ต้องไปเปลี่ยนโดยใช้สูตรนะครับ cos 2a มีค่าเท่ากับ cos กำลัง 2a ลบ sin กำลัง 2a ก็ได้2 cos กำลัง 2aลบ1 1ลบ2ไซน์กำลัง 2a หรือไม่ก็1ลบแทนกำลัง 2a ส่วนด้วย1บวกแทนกำลัง 2a ถ้าถามว่าตอนนี้พี่แบงค์ควรจะใช้สูตรไหนนะครับพี่แบงค์เลือกที่จะใช้สูตรนี้เพราะตัวนี้มันมีไซน์อยู่แล้วนะครับเราจะได้ให้มันเป็นไซน์ทั้งสมการไปเราก็เลยบอกได้ว่าตัวนี้คือ2วงเล็บ1ลบ2ไซน์กำลัง2ลบกับ8ไซน์บวก3เท่ากับ0กระจาย2เข้ามาก็เลยกลายเป็น2ลบ4ไซน์กำลัง2ลบ8ไซน์บวก3เท่ากับ0ย้ายข้างไปนะครับก็เลยกลายเป็น4ไซน์กำลัง 2a บวก8ไซน์ a นะครับแล้วก็ลบ5แยกตัวประกอบตัวนี้คือ2ไซน์ a นะครับแล้วก็ไซน์ a ตัวนี้คือขอโทษครับตัวนี้เป็น2ไซน์ a แล้วก็ตัวนี้คือ5กับ1ตัวนี้เป็นบวกกับลบนะครับแยกตัวประกอบมาได้แบบนี้ไซน์ a ก็เลยมีค่าเท่ากับ1ส่วน2หรือลบ5ส่วน2ซึ่งเราบอกว่าค่าไซน์เป็นค่าตรีโกณที่มันไม่เกิน1นะครับอยู่ระหว่างลบ1ถึง1แต่ตอนนี้มันได้ลบ 2.5 เป็นไปไม่ได้เราเลยรู้ว่าไซน์ a เท่ากับ1ส่วน2มุม aมุมไซน์ที่ไซน์ a ที่เท่ากับ1ส่วน2เนี่ยมี30องศากับ150องศาแต่ตอนนี้มันอยู่ในสามเหลี่ยมมุมฉากซึ่งมุมเนี้ยเป็น90ไปแล้วแปลว่า a ต้องไม่เกิน90ครับ a ก็เลยใช้30องศาดังนั้นตอนนี้พี่แบงค์ก็เลยรู้ว่าฝั่งเนี้ย30องศาแล้วมุม b ก็คือ60องศานะครับทีนี้จากรูปภาพเนี่ยเราจะเห็นได้ว่านะครับเรามีข้อมูลเกี่ยวกับ a กับ c แล้วตัวนี้ก็เป็นข้อมูลเกี่ยวกับ a กับ c ซึ่งเราเรียกมันว่า cos 60เท่ากับ a ส่วน c แต่ cos 60เนี่ยมันคือ1ส่วน2ดังนั้นแปลว่า c เท่ากับ 2a ถูกไหมครับพอเรารู้ว่า c เท่ากับ 2a เอาลงมาใส่ที่สมการนี้เราก็เลยบอกได้ว่า a บวก 2a เท่ากับ30นั่นหมายความว่า 3a เท่ากับ30 a เดียวก็เลยได้10พอรู้ว่า a คือ10 c ก็เลยกลายเป็น20นะครับเพราะฉะนั้นตอนนี้พี่แบงค์สามารถเอาข้อมูลลงมาใส่ได้ว่า a คือ10 c คือ20แล้วตัวนี้ครับเดี๋ยวเราจะต้องใช้ตัว b เล็กด้วยดังนั้นมันก็คงจะต้องทำปีทาโกรัสเพื่อที่จะหา b นะครับเราก็รู้ว่า c กำลัง2เท่ากับ b กำลัง2บวก a กำลัง2 c กำลัง2คือ400 b กำลัง2 a กำลัง2คือ100แปลว่า b กำลัง2เท่ากับ300 b ก็เลยมีค่าเท่ากับถอดรูทก็คือ10รูท3นะครับดังนั้นก็เลยรู้ว่าตัวนี้คือ10รูท3โจทย์ถามหา a เล็กของ sin a b เล็กของ sin b นะครับถ้าเอามาทำต่อa เล็กของ sin a บวก b เล็กของ sin b a เล็กคือ
10นะครับ a เล็กคือ10 b ขอโทษไซน์ a ก็คือไซน์30 b เล็กคือ10รูท3ไซน์ b นะครับไซน์ b ก็คือไซน์60ป่ะครับเพราะฉะนั้นตัวนี้มันก็คือ10คูณ1ส่วน2บวกกับ10รูท3คูณกับรูท3ส่วน2เอา2ตัด10เหลือ5 2ตัด10เหลือ5เพราะฉะนั้นตัวนี้5คูณรูท3คูณรูท3ออกมาได้15นะครับดังนั้นผลบวกตัวนี้ออกมาก็เลยตอบ20เพราะฉะนั้นคำตอบข้อนี้เพียงบอกว่าตอบ20นะครับก็จริงๆข้อนี้เขาค่อนข้างใจดีนะเนื่องจากว่าใช้เรื่องตรีโกณอยู่นิดเดียวเองในตรีโกณม.ปลายนอกนั้นแล้วก็มองตามเรื่องสามเหลี่ยมมุมฉากแก้สมการทั่วๆไปนะครับโอเคตอบ20นะครับ